สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนับอนันต์นะคะข่าวแรกในวันนี้นะคะข่าว USDC เพกหลุดนะคะจาก 1.00 ตกมาเหลือ 0.89 นะคะ USDC เพกหลุดเพราะว่า Silicon Valley Bank นะคะธนาคาร Silicon Valley ซึ่งถือ USDC มากถึง 3,300 ล้าน USDC เลยนะคะแล้ว 3,300 ล้าน USDC คิดเป็น 8% กว่าๆนะคะเงิน USDC ทั้งหมดในโลกมี 40,000 ล้านนะคะแต่ 3,300 ล้านถูกถอนในรวดเดียวอย่างรวดเร็วนะคะทำให้เพกหลุดจาก1เป็น 0.89 นะคะ Silicon Valley Bank เขาไม่ใช่ถอนเพื่อจะกดราคา USDC แต่ว่าเขาถอนเพราะว่าเขาถูกทาง regulator บังคับให้ถอนนะคะเพราะว่าทางธนาคาร Silicon Valley Bank มันเจ๊งแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วนะคะซึ่งนั่นก็ทำให้คนก็แพนิคกันมากนะคะว่าในเมื่อครั้งวิกฤต FTX USDC นั้นยังไม่ได้ตกมากขนาดนี้เลยทั้งที่FTX ก็มีถือครอง USDC บางส่วนเช่นกันนะคะแล้ว USDC ครั้งนี้มันตกเยอะมันจะทำให้ตลาด Bear Market ขั้นรุนแรงหรือเปล่าสินทรัพย์ที่คุณมีจะหาย 99.99% หรือเปล่านะคะคนเขาก็เลยแห่กันถอนทั้ง USDC ทั้งคริปโตตัวอื่นด้วยนะคะแต่ว่ามันก็มีคนที่เขาไม่ได้กังวลขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเขาเห็นว่ามันก็เป็นแค่ 8% เองแล้วเพกมันก็ค่อยๆกลับมานะคะวิตาลิกบูเตเรนนะคะเจ้าของ Ethereum นะคะทำการเอาเงิน500 Ethereum ของตัวเองนะคะเงินส่วนตัวทำการเข้า Reflexer ซึ่งเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนคริปโตนะคะแล้วแลกเปลี่ยนจาก500 ETH เป็นไรนะคะเป็น 150K ไรก็คือเป็น 150,000 ไรเลยนะคะเมื่อเอา500 ETH เป็น 150,000 ไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนจาก 132.5K ไรนะคะซึ่งก็คือ 132,500 ไรเปลี่ยนเป็น 378,500 USDC แล้วก็รายที่เหลืออยู่นะคะเปลี่ยนเป็น 50,000 ไรนะคะนั่นก็หมายความว่าวิตาลิกบูตารินนะคะเห็นว่า USDC ตกขนาดนี้แล้วคนก็แห่กันกลัวมากเลยนะคะแล้วก็มีข่าวว่า USDC มันจะลำบากแล้วหรือไม่นะคะจะราคาตกราคากลับมาไม่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะวิตาลิกบูตารินเขาเห็นอะไรบางอย่างใน USDC เห็นทางไปรอดนะคะเขาก็เลยเอาเงินไปซื้อไรแล้วก็ซื้อ USDC นะคะโดยเขายอมถอนเอเธอเรียมของตัวเองมากถึง500เอเธอเรียมเลยนะคะเพื่อไปซื้อ USDC ฉะนั้นเราเลยเห็นว่า USDC นะคะมันมีความมั่นคงประมาณหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้วิตาลิกบูตารินเชื่อใจเขามากๆเลยนะคะสำหรับเหรียญไรนะคะไรคือเหรียญอะไรกันแน่ไรก็คือเหรียญ Stablecoin ที่แบ็กด้วย ETH นะคะไม่ได้แบ็กด้วยเงินจริงนะคะก็มีโอกาสหลุดเพกนะคะแต่ว่าณตอนที่บูตารินเขาทำการสวอปมันไม่ได้หลุดเพกนะคะมอรัสเซาท์ดาโกต้าของประเทศอเมริกานะคะผู้ว่าโบสถ์ปฏิเสธกฎหมายที่ทำให้คริปโตไม่เป็นเงินที่ใช้จ่ายกันได้อีกต่อไปค่ะพูดง่ายๆก็คือผู้ว่าคนนี้เขาโบสถ์สนับสนุนคริปโตค่ะสนับสนุนอย่างไรนะคะเขาวีโต้ก็คือโบสถ์โนในกฎหมายที่แอนตี้คริปโตเพื่อเป็นการสนับสนุนตรงนี้นะคะเขาโบสถ์โนในเรื่องอะไรนะคะสสเสนอกฎหมายมาให้ผู้ว่าเซ็นกฎหมายที่สสเพิ่งจะเขียนแล้วเพิ่งจะเสนอมาเขียนไว้ว่าเงินจะถูกนับว่าใช้จ่ายกันได้จะถูกนับว่าเป็นเงินจริงๆก็ต่อเมื่อรัฐบาลในประเทศและรัฐบาลต่างประเทศให้การยอมรับและผลิตเงินนั่นเองพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็น CBDC ผลิตโดยรัฐบาลหรือเป็นเงินเฟียททั่วไปผลิตโดยรัฐบาลก็จะใช้ได้แต่คริปโตเคอเรนซีจะใช้ไม่ได้ต่อไปในมอรัสนี้แล้วผู้ว่าของคริสตี้โนมเนี่ยผู้ว่าการมอรัสเซาท์ดาโกต้าที่ชื่อคริสตี้โนมนะคะชี้แจงมานะคะว่านอกจากมันจะทำให้ขัดกับ financial freedom เสรีภาพทางการเงินของประชาชนทั่วไปแล้วการออกกฎหมายนี้มาทำให้ธุรกิจต่างๆก็เสียประโยชน์แล้วถ้าเป็นธุรกิจคริปโตที่มีชื่อเสียงและต้องการมาลงทุนในมอรัสเซาท์ดาโกต้าเพื่อพัฒนามอรัสนี้เองเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้ามาอีกเลยเพราะว่ามีกฎหมายนี้มาขัดขวางเขานะคะก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีอย่างนึงเลยนะคะของคุณคริสตี้โนมนะคะซึ่งเป็นผู้ว่านะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาโหวตโนเสร็จเขาไม่ใช่โหวตโนเงียบๆแต่เขาออกมาโพสต์ใน Twitter ของเขาด้วยนะคะว่านี่คือจุดยืนทางการเมืองของเขานะคะแล้วถ้าการเลือกตั้งครั้งใหม่มีเมื่อไหร่นะคะคนที่สนใจคริปโตก็คงจะเลือกเขาแทนการเลือกพรรคคู่แข่งนะคะสำหรับเรื่องคริปโตนะคะเรื่องการสนับสนุนคริปโตหรือต่อต้านคริปโตนะคะมีในฝั่งขั้วการเมืองทุกฝั่งเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นของประเทศไทยถ้าคุณมองว่าประเทศไทยมีความเป็นคอนเซอร์เวทีฟสูงในรัฐบาลและยังต่อต้านคริปโตแต่รัฐบาลของประเทศอเมริกานะคะโดยเฉพาะยิ่งผู้ว่าคนนี้หรือส.ส.คนอื่นหรือ
ใครก็ตามที่เป็นคนจากพรรครีพับลิกันนะคะเป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟแต่เขาสนับสนุนคริปโตนะคะแต่กลับกันซะด้วยซ้ำพรรคเดโมแครตแต่งตั้งเสร็จก็ต่อนะคะที่แอนตี้คริปโตพอสมควรเลยนะคะทีนี้คือถ้ามี CBDC เข้ามาเนี่ยก็ทางสสของเซาท์ดาโกต้ากับทางคริสตินอมก็บอกนะคะว่ามันจะเป็นการให้รัฐมายุ่งกับเงินส่วนตัวเรามากเกินไปนะคะรัฐจะมีสิทธิ์มาสอดส่องว่าเราใช้เงินอะไรไปบ้างแล้วก็ถ้าเราวิจารณ์ภาครัฐรัฐก็อาจจะยึดเงินเราไปหมดเลยหรือว่าแบนไม่ให้ใช้เงินนะคะก็ CBDC คนก็ยังกลัวอยู่แม้ว่าเป็นนักการเมืองแถวหน้าคนที่เป็นคนรวยคนที่มีอำนาจเขาก็ยังไม่เอา CBDC นะคะก็ CBDC ถือว่าประสบความสำเร็จในแค่บางประเทศและล้มเหลวในการจะเอามาเป็นกฎหมายจริงๆเนี่ยในอีกหลายๆประเทศนะคะฉะนั้นแล้วสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะได้อะไรที่ stable จริงๆที่อยู่บนบล็อกเชนนะคะก็แนะนำเป็นคริปโตเคอเรนซีเหมือนเดิมนะคะแม้ว่า USDC จะหลุดเพกแต่เชื่อว่าจะกลับมาในเร็วนี้นะคะและตัวอื่นๆนะคะที่เป็น stable coin นะคะก็ยังมีให้เราเลือกสรรได้มากมายเลยนะคะส่วนชาฮอสกินสันนะคะผู้ที่สนใจกระแสข่าวใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเขาออกมาส่งวิดีโอรูปหัวใจส่งไปให้คริสตี้โนมนะคะว่าเห็นด้วยนะคะกับการปกป้องคริปโตเคอเรนซีนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ทำให้คนในวงการคริปโตกับวงการอื่นๆนะคะมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะคะปกติแล้วเราถ้าเปิดช่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับข่าวหุ้นข่าวธุรกิจก็จะมีพูดเรื่องคริปโตไม่มากนะคะหรือคนที่ลงเงินในคริปโตถ้าเทียบกับคนที่ลงเงินในหุ้นก็อาจจะมีไม่มากนักนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้คริปโตได้เข้าไปถึงทุกอย่างแล้วเข้ามาถึงวงการทางการเมืองแล้วนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องนโยบายประเทศแล้วว่าจะใช้คริปโตหรือเปล่าใช้ CBDC หรือเปล่านะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต่อไปข้างหน้านะคะเชื่อว่าปี2023เป็นต้นไปนะคะก็จะมีอีกหลายๆที่เลยค่ะที่มาถกเถียงกันเรื่อง CBDC นะคะรวมไปถึงเรื่องประเทศไทยด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะซาวด์เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ซาวด์ดาโกต้าเป็นซาวด์เกาหลีนะคะเขาให้ดูตรงนี้เลยนะคะซาวด์เกาหลีออกเมตาเวิร์สมานะคะทางรัฐบาลซาวด์เกาหลีเขาซื้อกองทุนเมตาเวิร์สค่ะด้วยเงิน 18.1 ล้านดอลลาร์เลยนะคะแล้วเขามีกองทุนที่มีมูลค่ารวมถึง 30.2 ล้านดอลลาร์เลยนะคะแม้ว่ารัฐบาลจะมาถือกองทุนถึง 18.1 จาก 30เลยนะบางคนอาจจะมองว่ารัฐบาลมาบุกรุกเกี่ยวกับเมตาเวิร์สเกินไปหรือเปล่าควรจะให้ธุรกิจทำกันเองหรือเปล่าให้คนทั่วๆไปทำกันเองจริงๆแล้วนะคะรัฐบาลซาวด์เกาหลีเขาสร้างสิ่งนี้ออกมานะคะตามภาพเลยนะคะเป็นโซลซิตี้เป็นกรุงโซที่อยู่ในโลกเวอร์ชวลนะคะใครที่อยากหลีกหนีจากโลกจริงโลกแห่งความโหดร้ายที่เจออะไรแย่ๆมากมายคุณก็ไปโลกเวอร์ชวลที่มีแต่สีสันความสวยงามและความสงบสุขได้นะคะทางรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะลงทุน 2,000 ล้านวอนไปแล้วนะคะกับการสร้างเมตาเวิร์สนะคะซึ่งเป็นการพัฒนาแรกนะคะเป็นการสร้างเมตาเวิร์สของกรุงโซคนที่ยังไม่เคยไปโซก็จะสนใจแล้วก็อาจจะมาเที่ยวที่โซได้นะคะแล้วคนที่เคย อยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะเขาก็อาจจะมากรุงโซหรืออาจจะไม่มีโอกาสได้บินไปแล้วก็มาดูจากตรงนี้แทนแล้วก็ได้รู้จักมุมโซมากขึ้นได้รู้จักคนเกาหลีมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้เขาได้ออกมาตรการป้องกันการขโมยคริปโตและป้องกันไซเบอร์แอทแทคนะคะเพื่อทำให้ปกป้องยูเซอร์ที่ใช้เมตาเวิร์สนี้นะคะแล้วเขาก็จะพัฒนาต่อไปนะคะทางเกาหลีนะคะทำให้ Metaverse ออกมาดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เป็นแค่ระบบแบบเบต้าเท่านั้นแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาจะให้ใช้กันได้จริงเลยนะคะแล้วก็คนเกาหลีก็จะได้มีโอกาสไปเข้าไปเล่นกันได้นะคะก็มีตัวตนหนึ่งในโลก Virtual ที่ก็อาจจะเป็นตัวตนที่เราภาคภูมิใจก็ได้นะคะก็มาดูกันว่า Metaverse Fund จะประสบความสำเร็จไหมแต่ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเลยค่ะสำหรับประเทศเกาหลีใต้นะคะส่วนเรื่องของรูปภาพเพิ่มเติมนะคะทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ลงรูปภาพนี้เช่นกันค่ะเป็นรูปภาพที่มีระฆังนะคะที่มีศาลาแบบเกาหลีนะคะเหมือนกับว่าเราอยู่ที่เกาหลีจริงๆเลยนะคะข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวประเทศไนจีเรียค่ะก็เห็นสัญลักษณ์อย่างนี้ขึ้นหัวข้อข่าวมาแบบนั้นนะคะคนก็อาจจะคิดว่าประเทศไนจีเรียนะคะสนับสนุนบิตคอยน์นะคะเขียวขาวเขียวธงประเทศเขาแล้วก็มีบิตคอยน์อยู่ข้างหน้าธงอีกเขาดูน่าจะสนับสนุนมากเลยนะคะแต่มันเป็นการตรงกันข้ามกันนะคะรัฐบาลใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งมาของประเทศไนจีเรียนะคะมีความแอนตี้คริปโตเข้ารุนแรงอย่างรุนแรงเข้าไส้เลยนะคะทำให้เขาออกกฎมาว่าคริปโตในประเทศทุกเจ้าถ้าจะทำให้คนไนจีเรียมาฝากมาถอนเงินนะคะผ่านธนาคารพาณิชย์จะต้องผ่านการรับรองโดยกลต.ไนจีเรียแล้วเท่านั้นไม่อย่างนั้นแล้ว
คริปโตเอ็กซ์เชนของคุณจะไม่สามารถเชื่อมกับธนาคารพาณิชย์ได้นะคะนี่เป็นสาเหตุทำให้คนที่เป็นคนไนจีเรียแล้วเล่น Binance นะคะหรือว่าเล่น OKX เล่น Bitfinex อะไรแบบนี้นะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะถอนเงินเข้าแบงค์เขาได้โดยตรงอีกต่อไปแล้วเขาก็ใช้วิธีการต้องเชื่อมกับ Exchange ที่ได้รับการรับรองจากประเทศไนจีเรียเท่านั้นนะคะคนก็ไม่ค่อยอยากใช้กันทำให้คนหลายคนเลิกเล่นคริปโตไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ชอบความยุ่งยากในการโอนในการทำการทำธุรกรรมต่างๆนะคะที่มันก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็ต้องเปลืองค่าแก๊สนะคะตรงนี้เนี่ยรัฐบาลไนจีเรียบอกว่า eNaira ซึ่งเป็น CBDC ออกมาเรียบร้อยแล้วต่อต้านก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนใน Banking Industry ใน Traditional Finance นะคะแต่ว่าคริปโตเนี่ยก็ลำบากอยู่นะคะโดนคนประท้วงโดนคนวิจารณ์มากมายนะคะว่า eNaira มันเป็น CBDC ที่ไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะคะแต่คนก็ต้องการจะใช้ Bitcoin ต้องการจะใช้อะไรมากกว่านี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นมีผลกับนักลงทุนนะคะถ้าเกิดใครเป็นนักลงทุนด้านคริปโตโดยตรงเนี่ยหรือชอบใช้คริปโตนะคะก็จะเริ่มไม่สนใจประเทศไนจีเรียแล้วนะคะเพราะนโยบายของเขานะคะข่าวต่อไปนะคะ Moonbird Whale ค่ะวานของ Moonbird นะคะขาย500 NFT ใน Blur ค่ะคือไม่ว่าเขาจะขายยังไงนะคะทาง USDC เนี่ยก็คนก็ยังมีวิตาลิกบูทารินที่ทำการซื้อไปอยู่ดีนะคะจากการที่เขาขาย Moonbird ขาย NFT เนี่ยมันเกี่ยวกับวิตาลิกยังไงนะคะเพราะเขาขาย NFT แล้วเขาได้รายได้มาเป็น ETH แล้วเขาเอา ETH ไปขายต่อแล้ววิตาลิกยังจะเอา ETH มาเปลี่ยนออกเป็นสกุลเงินอื่นอีกนะคะทำให้คนอาจจะมองว่า ETH เขากล้าทำนะคะเจ้าของ ETH เขาอยู่ในช่วงวิกฤตขนาดนี้เขาก็ยังกล้าเสี่ยงที่จะลงทุนในตรงนี้นะคะก็ Moonbird นะคะถ้าใครรู้จัก Moonbird Moonbird เป็น NFT อย่างหนึ่งค่ะที่อยู่ใน OpenSea เป็นหลักๆเลยนะคะตอนนี้มีมูลค่าจาก6 ETH เป็นเส้นตรงเหมือนเป็น Stable Coin เลยนะคะ Stable NFT อันนี้6 ETH ตกมาเหลือ4 ETH ภายในพริบตาเดียวนะคะตอนนี้ก็เป็น 4ETH ไปๆอยู่ยังไม่ฟื้นนะคะเขาตกมากขนาดเนี้ยเพราะว่าคนหนึ่ง account หนึ่งแห่ขาย500 NFT ของ Moonbird นะคะโดย NFT Moonbird ขายโดยเสียขาดทุนนะคะมากกว่า 33% ถึง200อันเลยนะคะแล้วก็อีกประมาณ300อันนะคะขาดทุนระหว่าง 9% ถึง 33% นะคะตรงนี้นะคะก็เขาขายเพราะว่าวานคนนี้ถูกลิควิดเดตสินทรัพย์นะคะ NFT ที่เขาค้ำไว้เนี่ยก็ถูกยึดทั้งหมดนะคะแล้ว ETH ที่เขาขายมาคือเขาขาย NFT ได้ ETH มาปุ๊บ ETH เขาก็ขายออกหมดเลยนะคะแล้ว Moonbird นะคะมันเคยราคาสูงนะคะในช่วงหนึ่งที่เขานิยม Moonbird กันมากนะคะตอนนั้น Floor Price อยู่ที่150 ETH เลยนะคะซึ่งถือว่าเป็น NFT ที่เป็น Blue Chip อย่างนึงเลยนะคะเป็น NFT ที่เขาได้รับการยกย่องไงว่ามีสถานะสังคมที่สูงนะคะก็ตรงนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะใครที่ชอบทำการซื้อนะคะ buy the dip นะคะกว้านซื้อตอนราคาถูกก็แนะนำนะคะ Moonbird นะคะส่วนเรื่องของ USDC นะคะก็จากเท่าที่ดูมันน่าจะกลับมาในเร็ววันนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแทบจะกลับมา 100% แล้วนะคะก็แนะนำว่าใครไม่หวั่นไหวนะคะรีบซื้อเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอานันต์มันนี่ขอให้ทุกคนมีเงินมากมายนับอานันต์ค่ะเจอกันใหม่ในช่วงคลิปโตวันนี้โดยอีฟในคลิปหน้าค่ะ